กับเหินฟ้ารีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคลัชเกียร์นะครับให้ดูกันนะครับก็จะเป็นคลัชเกียร์นะครับเจ้าไดโดสปาร์ตันนะครับเป็นงานไฟสตาร์นั่นเองนะครับจากที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับว่าถ้างานไฟสตาร์เนี่ยด้านท้ายของคลัชเกียร์จะเป็นแบบออริจินอลฝาฐานจะเป็นออริจินอลนะครับก็คือแบบเป็นตัวแบบต้นแบบนั่นเองนะครับก็คือเป็นรุ่นเก่าที่ผลิตออกมานะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่ซื้อมากันณปัจจุบันนะครับจะไม่เจอรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะไม่เจอเชสซีแบบนี้จะไม่เจอฝาฐานแบบนี้จะไม่เจอก้นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันอันนี้เดี๋ยวรีวิวกล่องก่อนนะครับนี่ด้านบนนี่ด้านข้างนะครับอันนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ไดโนสปาร์ตันนะครับเคียวสุเกะนะครับด้านหลังก็เหมือนงานบันไดนะครับแค่ไม่มีคำว่าบันไดแค่นั้นเองแต่เป็นงานไฟสตาร์ถูกต้องนะครับโอเคมาดูครับที่อาวุธทุกอย่างเหมือนเป๊ะมีสะดุดเรียงครับฝาฐานครับ เป็นฝาฐานแบบออริจินอลนะครับถูกต้องนี่สวยมากแบตเตอรี่บ็อกก็เป็นแบบเก่านะครับตรงนี้เป็นวงกลมอีกอย่างครับนี่สวยมากด้านหลังครับนี่ด้านหลังของไดโนสปาร์ตันเป็นแบบถูกต้องนะครับแบบออริจินอลเลยไม่ใช่ทอบูสเตอร์นะครับเป็นเฉพาะนี่เป็นแผงแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านล่างนะครับสวยมากๆนะครับผมถ้าซึ่งจริงๆเราจะมาพูดว่าไดโนสปาร์ตันมันมีด้านหลังยังไงทำไมไม่เคยเห็นนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมสามารถอ้างอิงได้นะครับจากนี่เลยนะครับหนังสือนะครับการ์ตูนคลัชเกียร์นั่นเองนะฮะก็คือเป็นของ หายากนะครับแล้วก็ผลิตออกมาแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ปี2002ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับอ่ะนี่นะครับที่ผมบอกว่าไดโนจริงๆมีท้ายนะครับเห็นไหมครับนี่ทั้งไดโนกาโลด้าอีเกิลชูตติ้งมีลาดแล้วก็เลสซิ่งบลูนะครับต่างก็มีท้ายกันหมดเลยนะครับดังนั้นจะเป็นตัวแบบออริจินอลตัวเก่าๆนะครับซึ่งจะมีแอร์ซึ่งผมก็มี2ตัวแล้วนะครับก็คือเรซินบลูกับไดโนสปาร์ตันนี่นะครับซึ่งผมก็มี2ตัวแล้วนะครับที่มีท้ายแบบถูกต้องนะครับโชว์ท้ายนิดนึงนะครับที่แบบเป็นออริจินอลนะครับก็ตามหาอีก2ตัวนะครับก็คือกาโลด้าอีเกิลกับชุดดิ้งมีลาดนี่นะครับโอ้สลับกันโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเหินฟ้ารีวิวนะครับกับการรีวิวความพิเศษนะครับของตัวคลัชเกียร์ตัวหลักที่เป็นตัวออริจินอลเก่าๆนะครับก็จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ